ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการที่คุณจะเอาเงินที่คุณเสียไปคืนจากโบรกเกอร์ IQ Option นะครับคลิปนี้ผมมีแนวทางให้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาชี้แนวทางนะครับในการเอาเงินคืนจากโบรกเกอร์นั่นเองนะผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยใครก็ทำได้นั่นเองนะผมขอเพียงแค่อะไรนะครับขอเพียงแค่คุณเคยเสียเงินให้กับเจ้าตัวโบรกเกอร์ IQ Option นั่นเองนะผมและผมจะบอกแนวทางกับคุณนะครับว่าถ้าคุณอยากได้เงินคืนจากโบรกเกอร์เนี่ยคุณต้องทำยังไงนั่นเองนะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปฟังรายละเอียดกันเลยนะครับคือตอนนี้นะครับทางเรานะผมทางผมเนี่ยนะครับมีโปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะผมมาจากต่างประเทศนะผมซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาเงินคืนจากโบรกเกอร์นั่นเองนะผมก็ใครที่เสียเงินให้กับโบรกเกอร์ไปนะครับคลิปนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณได้เงินคืนได้นั่นเองนะผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งในลูกค้าของผมนะครับที่เขาได้ทดลองเข้ามานั่นเองนะผมแล้วก็สามารถทำได้จริงๆนั่นเองนะครับซึ่งทางลูกค้าของผมนะครับคนที่ผมจะโชว์ให้ดูในคลิปนี้เนาะเขาเสียเงินให้กับโบรกเกอร์ IQ Option ไปนะครับเป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนั่นเองนะผมหรือประมาณ 2,000 ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งเงินตรงนี้นะครับเป็นเงินทั้งหมดเลยนะครับที่เขาเสียไปให้กับโบรกเกอร์ IQ Option นั่นเองนะผมและหลังจากที่เขาได้ติดต่อผมมาแล้วก็บอกผมว่าต้องการที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นั่นเองนะผมบอกว่าเขาเนี่ยเสียเงินทุนไปที่ 2,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วต้องการที่จะเอาเงินคืนนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ร่วมกับทีมต่างประเทศนั่นเองนะผมที่เขาทำตรงส่วนตรงนี้อยู่แหละนะครับแต่ว่าในประเทศของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะได้ทำไปเกือบจะหมดเกือบทุกคนแล้วนั่นเองนะผมเขาก็เลยขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้ติดต่อรู้จักกับเขาเป็นกลุ่มแรกๆนั่นเองนะผมก็เลยได้ร่วมทำโปรเจกต์นี้กันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูหลักฐานกันดีกว่านะครับว่าเขาสามารถรีโคเวอร์หรือว่าเอาเงินคืนจากเงินที่เราเสียไปในโบรกเกอร์ได้จริงหรือไม่นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเปิดแชทลูกค้าของผมก่อนนั่นเองนะผมว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้จริงแล้วก็เสียเงินให้กับโบรกเกอร์ไปจริงๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญเขามีตัวตนจริงๆนั่นเองไม่ใช่หน้าม้านะครับก็ผมขออนุญาตเบอร์ชื่อบางส่วนกับรูปโปรไฟล์เขาไว้แล้วกันนะผมเพราะว่า
เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขาเนาะนะครับก็คือเมื่อประมาณวันที่16พฤษภาคมเนี่ยนะครับผมได้โพสต์หนึ่งไปนะผมในหน้าเฟซของผมเนี่ยนะครับก็เมื่อวันที่16พฤษภาคมนะผมก็ได้โพสต์ข้อความนี้ไปนั่นเองนะผมแล้วทางคนเนี้ยนะครับผมเขาก็ได้ติดต่อมานะครับว่าเกือบ 2,000 ได้ไหมครับนะผมก็ถามว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่าเกิน 1,500 แต่จำเป๊ะๆไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยส่งเงื่อนไขเขาไปให้ดูนั่นเองนะผมว่าเงื่อนไขการใช้บริการของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็คือการรีคอเวอร์ของทางโปรเจกต์เราเนี่ยนะครับผมก็คือทางลูกค้านะครับถ้าบัญชีของลูกค้าเนี่ยเสียเงินเท่าไหร่นะครับก็จะต้องทำการเติมเงินเข้าไป 10% ของเงินที่เสียไปนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างลูกค้าท่านนี้นะครับบัญชีของเขาเนี่ยติดลบอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะผมก็เขาต้องทำการดีโพซิตเข้าไปหรือว่าฝากเงินเข้าไปเนี่ย 10% นั่นเองนะผมก็คือในหน้าที่นี้นะครับอยู่ที่$200นั่นเองนะผมเขาก็ได้ทำการเติมเงินเข้าไปที่$200ต่อแรกนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็ส่งรหัสมานะผมซึ่งก็ผ่านมาประมาณ10กว่าวันนั่นเองนะผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทีมงานเขากำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการเทรดอยู่นั่นเองนะผมปรับเปลี่ยนสัญญาณอยู่นั่นเองนะครับจนมาถึงวันนี้นะผมก็วันที่9พฤษภาคมนั่นเองนะผมก็ได้ทักไปนะครับบอกว่าการรีคอเวอร์เนี่ยเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วการรีคอเวอร์หรือว่าการเอาเงินคืนจริงๆมันแค่ใช้เวลาไม่ถึง1อาทิตย์นะผมในการทำให้เสร็จนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมเขาได้ทำการพัฒนาระบบอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับจริงๆเนี่ยเทรดแค่วันเดียวเท่านั้นนะผมย้ำนะครับว่าเทรดแค่วันเดียวนะครับแต่ว่าเริ่มเนี่ยใช้เวลานานนะครับสำหรับเคสนี้นะครับย้ำว่าสำหรับเคสนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเคสต่อไปแน่นอนนะครับแค่วัน2วันก็เสร็จแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ถามนะครับว่าได้ยืนยันบัตรหรือยังครับตอนนี้รีคอเวอร์เสร็จแล้วนะครับขออนุญาตทำคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยถอนสะดวกไหมนะครับเขาบอกว่าได้ครับนั่นเองนะผมแล้วก็ขอนำไปรีวิวนะครับเขาบอกว่าได้นะครับแล้วผมก็ถามว่าลองเช็คดูครับผมว่ายอด 2,000 จริงไหมจากยอด200นะครับเขาก็บอกว่าดูแล้วครับนั่นเองนะผมแล้วก็ข้อความตามนี้เลยนั่นเองนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันใน Q Option ดีกว่านะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่านะครับได้โมหรือเปล่าได้สร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะผมบัญชีเงินจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูเป็น practice นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น real account นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นบัญชีจริงนั่นเองอันนี้ก็เป็นชื่อเป็นอีเมลอะไรอย่างนี้ผมก็เบลอไว้เป็น user ID ผมก็เบลอไว้นั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือตรงนี้นั่นเองนะผมตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับถ้าผมเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าล่าสุดที่เขาเทรดคือเขาเนี่ยคือเจ้าของบัญชีเองนะครับที่เขาเทรดเนี่ยคือวันที่18เฟบรีนะผมก็คือ18กุมภาพันธ์นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เทรดอีกเลยนั่นเองนะผมจนมาถึงวันที่8จูนนั่นเองนะผม8มิถุนายนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดเป็นพฤษภาคมขออภัยนะครับมันคือมิถุนายนนั่นเองนะครับ8มิถุนายนนะผมก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวานเนี้ยทางทีมของเรานะครับได้เริ่มทำการเทรดพอดีนั่นเองนะผมก็ดูนะครับแค่วันเดียวนะครับวันที่8นะผมไล่มาเรื่อยๆนะครับวันที่8เห็นไหมครับออเดอร์อย่างนี้นะผมเนี่ยครับวินอันนี้มีเสียบ้างนั่นเองครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นออเดอร์ที่วินนั่นเองนะครับแล้วก็ข้ามมาวันที่9นั่นเองนะผมนี่นะครับวันที่9ไล่ไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยนะครับจะมีออเดอร์ช่วงนี้นี่วินเยอะมากเลยนั่นเองนะผมแล้วก็มาเสียไม้สุดท้ายไม้นี้นะผมเสียหนักอยู่นะครับประมาณ$400นั่นเองนะผมแล้วก็ได้ทำการหยุดนั่นเองนะครับถ้าไม้นี้ไม่เสียเนี่ยน่าจะมีบัญชีอยู่ที่ประมาณ$2,500นั่นเองนะครับก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะยอดตรงนี้เนี่ยมันมาจาก200จริงๆหรือเปล่านะผม200ไป 2,000 จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมนั่งบวกให้ดูเลยนะครับเอาเป็นยอดแรกเลยนะผมยอดแรกนะครับติดลบ$1นะครับแล้วก็บวก26นะผมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมนั่งบวกให้ดูหมดเลยนั่นเองนะผมก็อาจจะมียอดบางยอดที่มันไม่ตรงกันเพราะว่าด้วยเรื่องของเศษทศนิยมอะไรแบบนี้นะผมอันนี้ผมแค่บวกรวมๆคร่าวๆให้ดูนะผมก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองครับย้ำนะครับคุณสามารถพอดคลิปนี้แล้วก็นั่งบวกเองได้นะครับถ้าไม่เชื่อว่าสิ่งที่ผมนั่งบวกให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นของจริงนะผมคุณสามารถไล่บวกได้เองเลยนะครับย้ำนะครับว่าทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่200นะผมแล้วก็เริ่มต้นเมื่อวันที่8จูนตรงนี้นะผมแล้วก็บวกนะครับไล่มาเริ่มตั้งแต่ลบ1นะครับไล่มาเรื่อยๆบวกกันมาเรื่อยๆเลยนั่นเองนะผมจนมาถึงวันนี้นะครับ
มาสุดท้ายนี่เลยได้กำไรทั้งหมดอยู่ที่ $2,000นั่นเองนะผมนี่ก็คือความสุดยอดของทีมนี้นั่นเองนะผมสำหรับโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับก็ต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวสำหรับผมนะครับย้ำว่าสำหรับผมนะครับผมเป็นคนนึงที่สามารถทำกำไรจากโบรกเกอร์ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมแล้วก็หลังจากที่ทำได้ไม่นานเนี่ยมันก็มีการตุกติกอะไรบ้างมีการเข้าเทรดดีเลย์อะไรแบบนี้บ้างนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ที่เอาเงินคืนให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะผมแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าคุณรีบเข้ามารีบทำนะผมรีบคว้าโอกาสตรงนี้ไว้นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินที่คุณเสียไปนั่นเองนะผมคืนนั่นเองนี่ถามว่าไอ้ 2,000 ตรงเนี้ยนะผมที่ลูกค้าเขาเสียไปเนี่ยแล้วทางเราเนี่ยรีโคเวอร์มาหมดแล้วนะครับลูกค้าได้คืนหมดเลยไหมนะผม $2,000คำตอบคือว่าไม่ใช่นะครับทางเราเนี่ยไม่ได้ทำให้ฟรีๆนั่นเองนะผมจริงๆแล้วจำนวนเงินที่คุณจะได้นะครับมันอาจจะดูไม่เยอะนะผมแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันดีกว่าที่คุณจะเสียทั้งหมดนั่นเองนะครับสมมุตินะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับคือทางโปรเจกต์เรานะผมมีทีมงานหลายคนนั่นเองนะผมและสัญญาณของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นเชิงลึกนะผมขออนุญาตไม่พูดถึงมันเยอะแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าถ้าพอร์ตของคุณนะครับติดลบ2,000นะผมคุณจะได้เงินคืนไปอยู่10% ไม่เกินนี้นั่นเองนะผมถ้าพอร์ตของคุณติดลบ2,000นะครับคุณก็จะได้เงินไปประมาณ$200นั่นเองนะผมส่วนถามว่าอีก 90% ไปไหนนะครับอีก 90% เนี่ยก็คืออยู่ทางฝั่งทีมของเรานั่นเองนะผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทีมของผมเนี่ยมันมาจากต่างประเทศนะผมแล้วก็ทางประเทศของเขาเนี่ยทำคืนเงินไปหลายล้านแล้วนั่นเองนะผมหลายล้านนี่ไม่ใช่บาทนะครับหลายล้านดอลลาร์นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าดอลลาร์นะครับแล้วเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ตามนี้นั่นเองนะผมเพราะว่าเขาสัญญาณเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าสัญญาณที่มันค่อนข้างแพงนั่นเองนะผมเขาก็เลยต้องเก็บเยอะนั่นเองซึ่งจริงๆตรงนี้ถามว่ามันเยอะไหมนะผมถ้าในความคิดผมนะครับมันไม่เยอะเลยนะผมแต่ลองคิดดูนะครับลองคิดกลับกันนะครับว่าถ้าบัญชีของคุณเนี่ยเสียอยู่$2,000นะครับแล้วคุณทำยังไงเนี่ยยิ่งทำยิ่งเทรดมันก็มีแต่ยิ่งติดลบติดลบติดลบนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะครับแน่ๆแหละคุณมีโอกาสได้เงินคืนอยู่แล้วนะครับ$200นะครับซึ่งดีกว่าไหมนะครับดีกว่าที่คุณจะไม่ได้อะไรเลยแถมติดลบอีกนะครับอย่างน้อยนะผมนี่คุณได้คืนกลับมา 10% ผมคิดว่ามันก็แฟร์แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เรามายกตัวอย่างพอร์ตลูกค้าที่ติดลบ$5,000นั่นเองครับผมซึ่งต้องย้ำนะครับว่าพอร์ตของคุณเนี่ยจะติดลบเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่1,000ขึ้นไปนั่นเองนะผมถ้าน้อยกว่านี้นะครับเราจะไม่ทำการรับเทรดให้นั่นเองนะผมเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับถามว่าเสียเวลายังไงนะผมก็ลองคิดดูนะครับถ้าพอร์ตคุณติดลบ100นะครับแล้วคุณได้คืนไป 10% นะผมก็คือ$10นะครับก็แค่ประมาณ300กว่าบาทถามว่าคุ้มกับเวลาที่ทำไหมนะครับแน่นอนนะครับไม่คุ้มนะผมแต่ถ้าพอร์ตคุณติดลบ10,000อย่างนี้นะผมบางคนนะครับมีติดลบเป็นหมื่นเลยนั่นเองนะครับก็ลองคูณดูนะผมคุณได้กลับไป 1% ไม่ใช่ 1% ขออภัยครับ 10% คุณก็ได้กลับไปคืนแล้วนะครับผม 30,000 นั่นเองนะครับอย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่าง 5,000 นะผมก็ 10% ไม่เกินนี้นะผมที่คุณจะได้รับนะ คุณได้เข้ากระเป๋าแน่ๆแล้วแหละนะผมก็คือ$500นั่นเองโอเคนะผมก็อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะผมว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมส่วนรายละเอียดเชิงลึกนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อจากนี้เลยนั่นเองนะว่าเงื่อนไขมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างและคุณต้องทำอะไรบ้างนั่นเองนะครับทีนี้เรามาฟังเงื่อนไขกันนะผมจะพูดเลยนะครับว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้าคุณฟังผมพูดแล้วมันอาจจะสับสนอาจจะงงๆนิดหน่อยนะผมแต่ผมพูดได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะผมก็แนะนำนะครับว่าให้ฟังให้จบแล้วก็ตั้งใจฟังนั่นเองข้อแรกเลยนะผมก็คือว่าคุณจะได้รับเงินคืนไม่เกิน 10% นะผมจากเงินที่ติดลบในบัญชีนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นเนาะนะครับว่าถ้าเงินทุนของคุณนะผมติดลบอยู่ประมาณ $2,000นะผมอันนี้ผมยกเลขกลมๆนะครับ $2,000เนี่ยคุณก็จะรับเงินคืนประมาณ$200หลังจากการที่ทางเราเนี่ย recover เสร็จนั่นเองนะผมจะพูดเป็น recover แทนนะผมส่วนข้อ2ก็คือ
ต้องทำการเติมเงินเข้าบัญชีเทรดที่ติดลบ 10% นะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นทุนในการเริ่มเทรดนั่นเองนะผมยกตัวอย่างนะผมก็คือว่าบัญชีของคุณเนี่ยตอนนี้นะครับมันติดลบอยู่ที่ $2,000 นั่นเองนะผมก็คือว่าคุณเนี่ยเสียเงินให้กับโบรกเกอร์นี้ไปนะครับอยู่ที่$2,000นั่นเองนะผมคุณจะต้องทำการเติมเงินเข้ามานะผม 10% ก็คือ$200นี่นะผมเพื่อให้ทางเราเนี่ยใช้เป็นทุนในการเริ่มต้นเทรดนั่นเองนะผมเพื่อทำการรีโคเวอร์นั่นเองนะครับอันนี้ผมบอกลืมเขียนไปข้อหนึ่งนะผมก็คือว่าเงินทุนขั้นต่ำนะครับผมก็คือในบัญชีของคุณเนี่ยคุณจะต้องติดลบอย่างต่ำนะครับก็คือ$1,000อย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าคุณได้ทำการปิดบัญชีที่ติดลบไปแล้วนะผมแล้วคุณได้เปิดบัญชีใหม่นะผมคุณจะไม่สามารถใช้บัญชีใหม่ในการรีโคเวอร์ได้นั่นเองนะครับต้องเป็นบัญชีเดิมบัญชีเดียวเท่านั้นนะผมเป็นบัญชีที่ติดลบเท่านั้นนะครับผมซึ่งถามว่าวิธีการที่เราจะดูนะผมว่าบัญชีเราเนี่ยติดลบเท่าไหร่ยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมว่าคุณต้องทำยังไงขั้นแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ iqoption.com นั่นเองนะผมแล้วก็ทำการล็อกอินรหัสของเราเข้าไปนะครับอันนี้ผมใช้อีเมลของลูกค้าของผมเลยละกันนะผมแล้วก็หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันยอดเงินเดียวกันกับที่ผมโชว์ในคลิปให้เรานะผมกดเข้ามาตรงนี้นะผม personal data นะครับนี่เลยนะผมคำนี้เลยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าอะไรนะผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับมันจะเขียนว่าข้อมูลส่วนตัวนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษละกันนะผมจะได้ดูเป็นอินเตอร์หน่อยนั่นเองนะผมโอเคกดเข้ามาที่ personal data นะผมกดเข้ามาเลยแล้วก็เราจะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมไม่ต้องไปไหนไกลนะผมดูตรงนี้เลยแนะนำนะครับว่าให้ทำในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะผมเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับผมเลยนั่นเองนะผมโอเคดูตรงนี้เลยนะครับ account statement นะผมตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนกดตรงนี้นะผมกดตรงรูปปฏิทินตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนไปเลยนะผมเลื่อนไปไกลๆเลยนั่นเองนะผม all time เนี่ยครับกดตรงนี้เลยนะผมกด all time เลยก็ได้นะหรือจะนั่งเลื่อนเอาเองก็ได้นะผมแต่ผมในที่นี้ผมจะกดเป็น all time ครับเสร็จแล้วกด apply ตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะผมก็เขียนแบบนี้นะครับ account statement all time แล้วคุณก็กด export ตรงนี้ออกมานั่นเองนะครับหลังจากกด export ออกมานะผมมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมนี่นะครับว่าชื่ออะไรนะผมที่อยู่ balance ID อะไรนะผม account currency money deposit เท่าไหร่นะผมถอนเงินไปเท่าไหร่นะครับกำไรได้เท่าไหร่นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าบัญชีของคุณติดลบอยู่นะผมมันก็จะขึ้นว่าติดลบเท่าไหร่นั่นเองนะผมและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้คุณทำนะผมถ้าคุณสนใจในการเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะครับก็คือให้คุณเนี่ยทำการล็อกอินเข้ามาเช็คก่อนที่จะทำการทักผมมานั่นเองนะครับมาเช็คก่อนว่าบัญชีของคุณเนี่ยมันติดลบเท่าไหร่นั่นเองนะผมแล้วคุณก็แคปตรงนี้มาแล้วก็ส่งมาเป็นหลักฐานให้ผมดูด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่นะผมยกตัวอย่างเช่นคุณทักมาแล้วนะผมแล้วไปเช็คอีกทีปรากฏว่าเอ้าบัญชีนี้ได้กำไรอยู่แบบนี้นะผมเราก็จะเสียเวลากันทั้งคู่นั่นเองนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการเช็คแล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วนะผมเติมเงินตาม 10% ตามที่ผมพูดไปนะครับลูกค้าก็จะต้องทำการส่ง ID password ให้หลังจากการเติมเงินเข้าไปเสร็จแล้วนั่นเองนะผมส่งมาเพื่ออะไรนะผมก็แน่นอนนะครับเพื่อให้ทางเราเนี่ยเทรดให้นั่นเองนะครับข้อต่อมาก็คือลูกค้าเนี่ยจะเป็นผู้สั่งถอนเงินแต่เพียงผู้เดียวนะผมทางเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการถอนเงินนั่นเองนะผมเพราะว่าเราจะต้องถอนเข้าบัญชีที่เราเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้นนั่นเองนะผมชื่อเนี่ยมันต้องตรงกันนะครับเช่นนั้นเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนสั่งถอนแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยผมมีความเสี่ยงไหมนะครับแน่นอนผมมีความเสี่ยงที่จะถูกคุณโกงนั่นเองนะผมอย่างบางคนนะผมก็อาจจะติดต่อเข้ามาแล้วนะผมแล้วก็หลังจากที่เราโคเวอร์ให้เสร็จแล้วเนี่ยถอนเงินเก็บเข้าตัวเองหมดเลยนั่นเองนะผมก็แบบนี้ก็มีนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับผมจะทำการคัดคนก่อนนั่นเองนะผมจะไม่รับทุกคนแล้วก็จะไม่รับมั่วนั่นเองนะครับผมจะรับเฉพาะคนที่มีโปรไฟล์จริงๆน่าเชื่อถือจริงๆนั่นเองนะผมถึงจะรับนะครับเพราะว่าถ้าผมรับมั่วรับทุกคนนะผมแน่นอนนะครับโอกาสการโกงที่ผมจะโดนได้รับแบบนี้เนี่ย
มีเยอะนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนข้อถัดมาก็คือข้อที่5นะครับหลังจากการรีคัฟเวอร์เสร็จลูกค้าจะต้องถอนเงินและแชร์กำไรให้กับทางเรา 90% นะผมอย่างที่บอกลูกค้าเก็บไว้ที่ตัวเอง 10% นะผมของกำไรนะครับบวกกับเงินทุนด้วยนั่นเองหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าก็คือสมมุตินะครับคุณติดลบบัญชี 2,000 นะผมคุณก็เก็บเข้าตัวเองไปเลยนะครับ$400หลังจากที่รีคัฟเวอร์เสร็จนั่นเองนะครับเพราะว่าเงินทุนของคุณเนี่ยคุณเติมไปที่ 10% นะผมใช่ไหมครับคุณก็คือลบคุณก็คือออกนั่นก็หมายความว่าคุณเนี่ยได้เริ่มต้นอยู่ที่$200นั่นเองนะผมแล้วคุณก็จะได้กำไรคืนกลับมาอีกที่ 10% ก็คือได้อีก $200นั่นเองนะครับรวมเป็นทั้งหมดเก็บเข้าตัวคุณเนี่ยอยู่ที่$400นั่นเองนะครับก็เงื่อนไขประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆอีกหนึ่งครั้งกันนะผมจะได้ไม่งงนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเป็นสเต็ปไปเลยนะผมสเต็ปแรกนะครับก็คือเข้ามาเช็คนะครับว่ากำไรขาดทุนของคุณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะผมในตามที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะผมเมื่อเช็คเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการทักเข้ามาใน LINE แอดนะผมอย่าทักเฟซนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอมิจฉาชีพปลอมเฟซผมหลอกนั่นเองนะผมทัก LINE แอดนะครับที่ขึ้นตามตรงนี้ได้เลยนะผมขึ้นนะตอนเนี้ยนะครับทักมาได้เลยหรือว่าจะรอทักท้ายคลิปก็ได้นะครับหลังจากดูตรงนี้เสร็จแล้วนะผมก็ให้คุณนะครับทำการเติมเงินเข้าตามยอดที่คุณเสียนั่นเองนะครับยกตัวอย่างถ้าคุณติดลบ $5,000ในบัญชีนะผมก็เติมเงินเข้ามานะครับ 10% ก็คือเติมเงินเข้าไปบัญชีตัวเองเนี่ย $500นั่นเองนะผมหลังจากเติมเงิน $500เสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมันก็คือ 10% นั่นแหละครับผมคุณก็ทำการทักมาหาผมอีกทีหนึ่งในไลน์นะครับแล้วก็ทำการส่ง ID password มานะผมและทางเราเนี่ยจะทำการ recover ให้นั่นเองนะผมใช้เวลาประมาณ 1-3 วันเท่านั้นเองนะครับในการ recover นะครับหลังจากเสร็จแล้วนะผมก็คุณก็ทำการถอนเงินแล้วก็แชร์กำไรมาให้ทางเรานั่นเองนะครับผมเท่านี้เองนะครับโอเคถ้าคุณสนใจอยากเอาเงินคืนนะผมและเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำง่ายๆเลยนะผมตอนนี้นะครับหยิบโทรศัพท์คือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วก็สแกน QR code ที่ขึ้นมาตรงนี้นะผมหรือว่าจะทักมาแบบปกติก็ได้นะผมก็คือแอดไลน์มานะครับ @mjopor ตามที่ขึ้นตามนี้เลยนะผมและหลังจากนั้นนะครับคุณเนี่ยทำการทักมาว่าสนใจโปรเจกต์ recover นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าทำไมต้องทักแบบนี้นะผมเพราะว่าผมเนี่ยทำหลายงานแล้วก็หลายคลิปวิดีโอนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณทักมาแบบนี้นะครับผมก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ้อคุณสนใจในโปรเจกต์นี้นั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้เลยนะครับสนใจโปรเจกต์รีโคเวอร์นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะทำการตอบคุณได้ถูกประโยคถูกประเด็นนั่นเองนะผมโอเคก็เท่านี้นะครับใครที่ยังไม่เชื่อนะผมว่าตรงนี้เป็นของจริงนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะผมนี่นะครับอันนี้เป็นบัญชีทดลองนะผมก็มีประมาณนี้เลยนะผมส่วนนี้เป็นบัญชีจริงนะผมบัญชีจริงก็สามารถนั่งบวกยอดกันดูได้นะผมเริ่มเมื่อวันที่8จูนนะผมก็คือ8มิถุนายนนะผมเริ่มประมาณตรงไหนนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นให้ดูแล้วก็สามารถพอดคลิปวิดีโอไปนั่งบวกกันเองได้เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจนะผมก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นั่นเองนะผมรับรองว่าคุณจะไม่เสียใจแน่นอนนะครับอย่าลืมนะผมถ้าสนใจอยากเอาเงินคืนจากโบรกเกอร์นะครับติดต่อ LINE แอดที่ขึ้นมานะตรงนี้นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจโปรเจกต์รีคัฟเวอร์นั่นเองนะผมและผมจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันนะผมและเจอกันใหม่คลิปหน้านั่นเองนะครับแล้วผมจะมารีวิวเพิ่มเติมให้ดูถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามานั่นเองนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjopor ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjopor นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเอง
นะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้ว